รีวิวแป้งพับ30ตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าตัวไหนใช้แล้วรอดตัวไหนใช้แล้วเละจ้าตี3ตี4หน้าดิฉันยังเด้งอยู่เลยค่ะไม่ผ่านนะคะสำหรับแอมนะคือหน้าเป็นคราบนะคะทาตัวเนี้ยไปกินหมูกระทะแต่แป้งไม่หลุดเลยจ้าปังมากไม่ไหวแม่จ๋านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะคะว่าแป้งพับหลัก10ถึงหลักร้อยเนี่ย30ตลับมีแบรนด์ไหนใช้แล้วรอดแบรนด์ไหนใช้แล้วเละบ้างเดี๋ยวมาฟังกันเลยจ้าแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งเอาจริงว่าวันนี้แอมนั่งจัดของคนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแอมมีแป้งตลับเยอะมากนะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยแอมยังไม่เคยหยิบมาพูดเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็ขอแบบมารวบทีเดียว30ตัวเลยนะถือว่าเป็นการดูก่อนที่เราจะไปซื้อแล้วกันเนาะซึ่งผิวแอมนะคะจะเป็นคนผิวผสมนะคะจะมันบริเวณช่วงทีโซนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยแอมใช้แป้งนะคะให้ทายดีกว่าว่าแป้งตัวไหนที่แอมใช้ในคลิปวิดีโอนี้30ตัวเนี้ยให้เพื่อนๆทายนะคะก็ดูไปพิมพ์ไปว่าเฮ้ยตัวไหนนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะที่อย่างแรกนะคะแอมจะขอเริ่มจากแป้งหลัก10ก่อนก็แล้วกันเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่หาซื้อง่ายสุดแหละเอาอันที่ถูกที่สุดก่อนเลยนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นแป้งนะคะของคาเวียนะคะซึ่งแป้งแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะเป็นแป้งที่แบบราคาไม่แรงนะทุกคนก็จะมีขายแบบว่าตาม Shopee อะไรอย่างงี้นี่แหละแล้วก็ตามร้านเครื่องสำอางสำเพ็งก็จะมีขายอันนี้แอมเห็นนะแอมใช้นะทุกคนแอมก็เลยไปซื้อมานะคะเพราะว่าเราได้ทำนะคะเป็นรีวิวแป้งราคาไม่ถึง50บาทแอมซื้อมาในราคาน่าจะ35บาทนะแอมซื้อมาเป็นเบอร์2นะคะจะบอกว่าพอทาแล้วอ่ะคือหน้าเป็นคราบแต่นะแอมมาใช้แล้วหน้าเด้งมากเลยนะแอมถึงบอกไงว่าแต่ละคนนะผิวจะไม่เหมือนกันแต่ตัวแอมอ่ะแอมใช้แล้วคือไม่รอดนะทุกคนไม่ผ่านนะคะสำหรับแอมนะมาต่อกันนะคะที่ชิ้นที่2กันบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในโหมดนะคะหลัก10เหมือนเดิมนะราคาถูกอีกแล้วนะคะชิโมน่านะคะ Go White Light Powder นะคะสำหรับอันนี้เนี่ยซื้อมาในราคาน่าจะประมาณ35บาทเท่ากันนะแอมซื้อมานะคะจะเป็นเบอร์2นะทุกคนไม่ได้ให้การปกปิดนะให้อารมณ์แบบบางเบาให้เป็นงานผิวนะแต่ว่าไม่แนะนำนะคะสำหรับคนที่จะใช้เดี่ยวๆเพราะว่ามันจะบางมากเลยนะสำหรับใครที่ใช้รองพื้นเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวนี้ทับได้นะคะแต่ต้องดูเบอร์นิดนึงนะขนาดเบอร์2ยังมีความขาวเลยนะคะส่วนถ้าเพื่อนใช้ตัวนี้อยู่แล้วคุมมันยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะตัวที่3นะคะจะเป็นของอารอนนะคะวิตามิน E นะแป้งเนี่ยสีเข้มแต่เวลาทาออกมาบนหน้าแล้วเนี่ยมันจะมีความติ่งอมชมพูนิดนึงก็งงๆนะคะทั้งที่สีแป้งมันเป็นสีเข้มนะที่แอมซื้อมาจะเป็นเบอร์2ค่ะซึ่งลักษณะพับของแบรนด์ที่เป็นหลัก10ส่วนใหญ่เขาจะเป็นพับลักษณะแบบเนี้ยอีกอันนึงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแป้งที่แอมมาใช้แล้วชอบมากทุกคนซึ่งแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่แบบมีงบน้อยแต่อยากหน้าเนียนผิวสวยแป้งบูเต้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแป้งในตำนานนะคะที่แบบทั้งช่างแต่งหน้านางรำอะไรต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยซื้อมาในราคา30บาทอันนี้เนี่ยแอมใช้เป็นเบอร์2อีกแล้วนะคะจะบอกว่าเป็นแป้งที่หน้าโคตรจะเนียนให้ดูสภาพคือใช้จริงจังมากทุกคนถ้าเกิดว่าใช้แบบประมาณ4ชั่วโมงอ่ะหน้ายังโอเคนะ 3-4 ชั่วโมงหน้ายังโอเคแต่ว่าถ้าเกิดผ่านไปสัก4ชั่วโมงแอมแนะนำว่าให้ซับหน้านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบหน้าแห้งอ่ะคืนเนี้ยติดทนทั้งวันเลยนะคะถือว่าเป็นแป้งตัวนึงที่ถูกและดีจริงๆนะแบบเหมาะมากๆเลยนะคะอีกอันนึงนะคะยังอยู่ในราคาประมาณเลนส์40กว่าบาทอยู่นะก็จะเป็นของ Sandori นะคะซึ่งเบอร์ที่แอมใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์3นะจ๊ะเป็นแป้งที่คนใช้เยอะมากๆสีเขาเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เข้มมากทุกคนแต่ว่ามันก็พอดีกับผิวแอมนะคะสำหรับอันเนี้ยบอกเลยว่าทาแล้วหน้าเนียนจริงคือแบบเนียนมากๆแต่ข้อเสียนะคะก็คือไม่คุมมันนะแอมใช้ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็มันก็เริ่มแบบมันแล้วนะทุกคนแล้วก็อีกตัวนึงนะคะเป็นแป้งหลัก10อีกแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้เคยทำรีวิวนะคะเดี๋ยวไปกันแล้วนะก็คือแป้งนี่เลยจ้ะพิตตี้นั่นเองโอ้โหดังมากนะคะในโลกออนไลน์จนดิฉันต้องไปซื้อมารีวิวนะคะซึ่งแอมใช้นะคะเป็นเบอร์3ซึ่งสังเกตได้เลยว่าเบอร์3ของเขาอะมันเข้มดีนะเอาจริงว่าชื่นชมนะคะในการทำสีว่าคุณทำสีดีมากนะพับก็จะเป็นพับผ้าอีกแล้วนะคะตามฉบับแป้งราคาหลัก10เนาะใช้แล้วหน้าเนียนจริงสีดีมากทุกอย่างแบบเป๊ะแต่พอผ่านไปสักประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเอาละจ้ะไปกินหมูกระทะหรืออะไรก็เริ่มแบบว่ามันแล้วนะคะมันเนียนจริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้คุมมันแบบขั้นสุดนะทุกคนส่วนอันนี้นะคะจะเป็นของสีจันนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น Translucent Complex Powder นะซึ่งเขาจะเป็นรุ่นที่แบบออยล์ฟรีด้วยนะทุกคนเขามีการพัฒนานะคะมาจากแป้งฝุ่นนะคะแต่ว่าเอามาอัดแข็งแป้งเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบทรานสลูเซนต์นะแต่ว่าเวลาทากับผิวอะคือผิวแบบมันจะดูผ่องๆนะแล้วก็คุมมันดีมากถ้าเกิดว่าน้องๆแบบมัธยมหรือว่าน้องๆที่เรียนมหาลัยนะคะ
แนะนำเลยเพราะว่าแอมรู้สึกว่าราคามันถูกดีแล้วก็พกใส่กระเป๋าได้เวลาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือดีงามนะคะอันนี้ดีมากมาต่อกันนะคะที่แป้งที่ขายในเซเว่นกันบ้างอันนี้เนี่ยเป็นอีกตัวนึงนะคะที่แนะนำเลยนะเป็นของนามิ All Day Matte Powder นะคะซึ่งแบรนด์นามิเนี่ยเขาจะดังมาจากตัว BB เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็For all skin tone นะคะก็คือใช้ได้กับทุกโทนสีผิวนะให้ดูสีนิดนึงมันแบบเวลาเกลี่ยแล้วเนี่ยมันก็พอดีกับหน้านะเอาจริงพับคือแบบโคตรนุ่มแล้วนอกเหนือไปกว่าพับนะคะก็คือติดทนแบบทนนานตลอดวันจริงคือ 7-8 ชั่วโมงอ่ะหน้ายังรอซึ่งแบบ Amazing มากนี่คือดีจริงนะราคาประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเป็น Beauty B นะคะนี่เป็นแป้งนะคะที่ผสมธนาคารด้วยนะสีเนี่ยเขาก็ทำมาอีดีอีกแล้วนะคะเป็นสีที่แบบเหมือนจะขาวไปเลยนะแต่ว่ามันใช้แล้วมันก็พอดีอยู่นะใครมีปัญหานะคะพวกรอยสิวจุดด่างดำอะไรเงี้ยปกปิดได้ดีมากนะแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยนะคะคุมมันดีนะถูกและดียังมีในโลกนะจ๊ะแบรนด์สำหรับคนเป็นสิวกันบ้าง นะคะเชื่อว่าน่าจะมีคนที่เป็นสิวดูอยู่นะคะเป็นนี่เลยของ BK นะคะซึ่งแบรนด์ BK เนี่ยเขาก็จะดังนะพวกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนโยนนะคะแป้งรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น Acne Shimmer Powder นะคะช่วยกระจายแสงเฉยๆไม่ได้แบบอารมณ์แบบชิมเมอร์จ๋าอะไรซึ่งแป้งอันนี้เนี่ยเขาจะมีความบางเบานะคะสบายผิวเนาะแล้วก็ลดนะคะพวกความมันนะหรือว่าการอักเสบจากสิวด้วยนะคะเหมาะนะสำหรับใครที่แบบเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะอีกตัวนึงนะคะเป็นแบรนด์สำหรับคนเป็นสิวอีกแล้วนะคะก็คือนี่เลย Physician Formula นะจ๊ะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะดังมาจากเครื่องสำอางนะคะที่อ่อนโยนสำหรับคนที่แบบผิวบอบบางหรือผิวแพ้ง่ายนะคะเขาจะเป็นแปลงลักษณะแบบนี้มาให้แต่ถามว่าใช้ได้จริงไหมมันก็จะให้อารมณ์แบบบางๆนิดนึงแต่ทุกคนเอาจริงว่าคนเป็นสิวอะยิ่งใช้อะไรที่มันเป็นชิมเมอร์มันจะยิ่งทำให้หน้าดูมันเข้าไปใหญ่ซึ่งแป้งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบมีความชิมเมอร์นิดนึงอะดูวาวดูสุขภาพดีมาต่อกันนะคะที่อันต่อมาอันนี้เนี่ยแอมใช้หมดไปแบบ2ตลับแล้วมั้งแล้วก็ชอบมากเลยนะคะของ The Body Shop นั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็เหมาะกับคนเป็นสิวอีกแล้วนะคะซึ่งอันนี้แอมใช้จนแบบเป็นหลุมแบบนี้แล้วทุกคนที่เขาจะเป็นรุ่น Matte Clay Powder นะคะแอมใช้เป็นเบอร์034เบอร์เนี้ยหมดบ่อยมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าพับอะต้องซื้อแยกแต่พับอะควรซื้อเพราะมันเป็นพับที่ดีมากเป็นแป้งตลับที่แอมใช้จนหมดแสดงว่ามันจะต้องแบบเบามันจะต้องสบายผิวเหมาะสำหรับคนที่ผิวมันเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะดีมากเลยนะคะแนะนำเลยนะเวอร์ลิน่านะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นนะคะที่พี่สายป่าเนี่ยมาคอลแลบด้วยนะคะเขาจะเป็นรุ่นplus วิตามินซีนะคะแอนด์คอลลาเจนนะจะเป็นแป้งนะคะที่แบบมีสารบำรุงด้วยในตัวเนาะแอมไปทริปยุโรปนะคะกับพี่ป่านนะแล้วก็กับแบรนด์นะคะแอมงงมากพี่ป่านคือหน้าเนียนทั้งวันและพี่ป่านคือใช้แต่ตัวเนี้ยซึ่งเขาผลิตมาเนี่ยเนื่องจากพี่ป่านเนี่ยเขาจะเป็นคนมีลูกใช่ไหมเขาก็ต้องทำอะไรให้มันเร็วนะคะซึ่งเขาทำมาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์คนที่ต้องการอะไรที่มันเร็วๆไวๆแล้วคือหน้าแน่นตึบทั้งวันนะคะนี่แป้งนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพับดีมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าติดทนนานจริงคุมมันได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ดรอประหว่างวันด้วยซึ่งเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะไปดูกันได้นะจ๊ะรุ่นที่เขาคอลแลบกับพี่ป่านเนาะ Maybelline นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นSuper Stay นะคะ Cover เนาะเบอร์ที่แอมใช้เนี่ยจะเป็น312นะคะจะเป็นเบอร์เข้มนะหน้ามันนะคะต้องการการปกปิดที่แบบดีๆอ่ะแอมแนะนำเลยนะคะดีมากจริงๆอันเนี้ย C2 Super Oil Control นะคะ Foundation SPF 25นะคะได้แป้งที่แบบหน้าเนียนๆนะแนะนำเลยนี่ใช้แล้วหน้าเนียนเบลอรูขุมขนได้ดีนะการปกปิดเนี่ยก็อยู่ในระดับปานกลางถึงขั้นสุดนะคะแล้วแต่การบิ้วของเราเนาะเรื่องการคุมมันเนี่ยแอมก็คิดว่าคุมมันดีนะโอเคเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แป้งตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่ไม่ได้ใช้รองพื้นเนี่ยอาจจะต้องมีการซับหน้าแบบชั่วโมงที่4ชั่วโมงที่5อย่างเงี้ยอาจจะต้องเริ่มซับหน้าแล้วแต่ว่าโดยส่วนรวมเนี่ยถือว่าชอบนะคะถูกและดีนะคะตำนานแป้งจริงๆนะคะก็คือนี่เลยจาก Q Place รุ่นนี้ตลับม่วงใครที่ถามแอมว่าพี่คะซื้อแป้งพับที่มันคุมมันปกปิดดีๆทั้งตัวที่เอาแบบไม่เกิน500ตัวไหนดีแอมแนะนำตัวนี้ทุกคนปกปิดมากแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อแบบจริงๆจังๆแล้วสีมีให้เลือกเยอะซึ่งวันนั้นเนี่ยแม่แอมนะคะทาตัวเนี้ยไปกินหมูกระทะแล้วเข้าใจอารมณ์หมูกระทะปะคือนั่งหน้าเตาอย่างเงี้ยแม่แอมเหงื่อหยดออกมานะคะเป็นหยดๆแต่
แป้งไม่หลุดเลยจ้าคือหน้าเนียนจริงคุมมันติดทนทั้งวันเลยนะคะรุ่นนี้บล็อกเกอร์หลายคนใช้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นแป้งที่ใช้แล้วหน้าวิ้งวิ้งแสงเข้าหน้าแล้วมันจะแบบว่าเล่นกับผิวได้ดีอะเป็นรุ่นสีฟ้านะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นสโนว์นะซึ่งเขาเนี่ยจะใส่ชิมเมอร์เข้ามาในตัวแป้งด้วยนะคะเนื้อแป้งเนี่ยออกลมแบบสีเหลืองๆนิดนึงนะใครชอบหน้ากลัวๆอารมณ์ดิวอี้เกาหลีนะคะไปจัดรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ดีมากและอีกรุ่นนึงนะคะจะเป็นรุ่นชมพูซึ่งรุ่นชมพูเนี่ยรู้สึกว่าเขาปกปิดดีนะปกปิดภูมิมันดีนะคะแต่ว่าถามว่าชอบรุ่นไหนมากสุดแอมก็ยังชอบรุ่นม่วงมากสุดนะแต่มันก็ดีทั้ง3รุ่นแหละแล้วแต่คนชอบปังมากไม่ไหวแม่จ๋านะคะแป้ง CA นั่นเองนะจ๊ะซึ่งแป้ง CA เนี่ยเขาจะมีหลายเฉดเช่นกันนะคะเขาจะเป็นแป้ง2 wave powder นะก็คือผสมรองพื้นแล้วแต่ทุกคนแอมจะบอกว่าแป้งรุ่นเนี้ยค่ะกระจกใหญ่มากแล้วก็พาวนุ่มมากนะคะแป้งเนี่ยจะเป็นเนื้อที่แบบเบาๆใครที่ไม่ชอบความแน่นตึบนะคะแนะนำเลยอันนี้คือสบายผิวจริงนะคะมาต่อที่แป้งในตำนานกันบ้างนะคะซึ่งอันนี้เป็นแป้งที่ใช้แล้วนั่นแน่นจริงนะคะต้องพูดถึงแล้วก็คือแป้งนี่จ้ะชีเน่ตบทีเดียวอยู่ตบหลายทีก็อยู่นะคะซึ่งแอมจะใช้นะคะเป็นเบอร์ C2 นะคือดีแค่ไหนถามใจดูดิจะบอกว่าเวลาที่แอมไปเล่นสงกรานต์ใช่ป่ะทุกคนเมื่อก่อนประมาณ3ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปเล่นอะสูตรนึงที่ใช้แล้วหน้าแบบไม่หยุดทั้งวันเลยคืออะไรรู้ป่ะใช้รองพื้นเลฟลอนกับแป้งชีเน่คือแบบตี3ตี4หน้าที่ฉันยังเด้งอยู่เลยค่ะตำนานหน้าเด้งของจริงคือตบทีเดียวอยู่นะคะพิมพ์กันมาหน่อยว่าใครที่ดูคลิปนี้มีใครใช้ชีเน่อยู่ไหมหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่มีใครใช้ตัวไหนอยู่บ้างก็ลองพิมพ์กันเข้ามานะคะอ่ะมาต่อที่น้องคนต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นตำนานนะคะบนโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์หรือคนทั่วไปก็ใช้กันทั้งนั้นนะคะก็คือนี่จ้าแป้งเจ้านางค่ะทุกคนค่ะใครไม่รู้จักคือเชยมากนะคะแอมใช้นะคะเป็นเบอร์3นี่คุมมันกันน้ำกันเหงื่อติดทนทั้งวันทาทีเดียวอยู่ไม่ต้องทารองพื้นเพราะว่ามันแน่นมากก็คืออันเนี้ยแนะนำเลยนะคะต้องไปซื้อแล้วก็เป็นเทคโนโลยีซับมันจากญี่ปุ่นนะมีสารสกัดอื่นๆนะคะที่ช่วยบำรุงผิวไปในขณะเดียวกันด้วยดีมากนะคะมาที่อันต่อมานะคะจะเป็นนี่เลยจ้ะแบรนด์ชูชูคิสนั่นเองอันนี้เนี่ยจะเป็นแป้งคุมมันกันน้ำกันเหงื่อดีนะคะพับเขาจะมาแบบนี้เนาะคนทั้งวันนะคะแอมเคยทานเนี้ยไปที่ประตูน้ำตั้งแต่เช้ายันแบบเกือบเย็นอะหน้าไม่มันเลยแล้วก็บล็อกเกอร์หลายคนใช้เยอะมากหลายคนรีวิวตอนที่เข้ามาในไทยตอนแรกๆนะคะแล้วก็มีการฮงการฮิ้วอะไรต่างๆนานานะเพราะว่าบอกว่ามันดีมากก็คือแป้งนะคะของ Ingrid อันนี้นะคะเป็นแป้งที่เราใช้แล้วเรารู้สึกแบบเฉยๆอ่ะไม่ได้แบบว่าชอบอะไรเบอร์นั้นแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ขาวหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้แล้วโอเคมั้งแต่เราแบบใช้แล้วไม่รอดนะเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้หยิบใช้เท่าไหร่นะคะคล้ายกันมากแทบจะเหมือนกันเลยนะคะก็คือแป้งโบนี่นั่นเองนะคะซึ่งเบอร์ที่แอมใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์3นะแอมจะบอกว่าแป้งอันเนี้ยดีมากแล้วบล็อกเกอร์หลายคนมากว่าจะเป็นน้องเมาส์มอนสเตอร์วันเดียวพีนะคะหรือว่าใครก็แต่ใช้อันเนี้ยเยอะมากเป็นแป้งที่ใช้แล้วน่าเนียนจริงเบอร์รูขุมขนจริงคุมมันเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงอ่ะยังอยู่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่านานกว่านั้นก็ต้องมีการซับหน้าบ้างนะคะแต่ว่าดีมากค่ะไม่แพงด้วยนะคะของโบนี่เนาะชูการ์พายนะคะจะเป็นแบรนด์ของเจฟเบกนะคะเบกกี้เดอะแองเจิลนั่นเองนะคะก็พับเนี่ยจะเป็นพับแบบนิ่มนะอันนี้เนี่ยได้ฉายานะคะของแป้งว่าเป็นแป้งหน้าเนียนนะคะแล้วก็ของขวัญนะคะเอบองอะไรเงี้ยใช้กันเยอะมากซึ่งตัวเองเนี่ยแอมรู้สึกว่าแป้งอันเนี้ยเป็นแป้งเนื้อละเอียดมากนะคะใช้แล้วหน้าเนียนจริงส่วนเรื่องการคุมมันอ่ะคุมมันดีนะตลับเขาว่าคือฟุ้งฟิงมากทุกคนเขาจะมีขายนะคะในร้าน Eat & Boy นะคะสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะอันต่อมานะคะก็คือนี่เลยเป็นแป้งนะคะของดีเซ่นะคะซึ่งแบรนด์ดีเซ่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดังเหมือนกันนะเป็นแป้งรุ่นใหม่นะคะก็คือแป้งรุ่นเนียนนั่นเองแอมก็จะมีนะคะทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่านะซึ่งรุ่นเก่าของเขาเนี่ยจะให้อารมณ์แบบผิวดิวอี้ผิวช่ำๆดูสวยระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นที่แบบใช้แล้วหน้าเนียนมากแล้วโคตรคุมมันทุกคนแบบดีมากเลยนะคะแป้งอะทำเฉดสีมาดีเช่นกันเนียนมากๆจริงถือว่าเป็นแป้งแบบหน้าเนียนตามชื่อรุ่นจริงๆ Berry Me นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะมี2เฉดนะก็จะมีแบบอันนี้เป็นแป้งคุมมันนะคะคุมมันทั้งวันจริงๆไปเดินทะเลคนถ่ายรูปเล่นจนกลับมากรุงเทพแบบกลับมาถึงแบบกลางคืนแล้วอะหน้ายังเด้งอยู่เลยอะตัวเองแอมจะชอบใช้กับรองพื้นนะใครชอบแป้งอยู่ทั้งวันอะอยู่ทั้งวันจริงๆไม่ต้องเติมไม่ต้องสระแนะนำเลยนะคะอันนี้ดีมากจะมีอีกแบรนด์นึงนะคะก็คือนี่เลยโซเมลิเซ่นั่นเองนะคะแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่ขายออนไลน์เหมือนกันนะแอมใช้เป็นเบอร์3นะคะแอมเคยรีวิวไปแล้วเนาะเขาจะเป็นแป้งหน้าเนียนให้อารมณ์แบบผิวผ่องๆนิดนึงอะใครที่ไม่ชอบความ
หนักผิวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแป้งที่เนื้อบางเบานะคะแล้วจะให้อารมณ์แบบผิวโกลๆดูแบบผิวสุขภาพดีนะ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นแป้งนะคะที่ไปเป็นเฟเวอริตของพี่ลิกนะพี่ลิกใช้จนหมดเกลี้ยงเลยนะคะไอตาก็ใช้แล้วชอบนะก็คือแป้งของชูปุก้านะคะซึ่งเขาก็จะมีขายในร้านอีเวนบอยเนาะแอมใช้เป็นเบอร์3นะคะแป้งอันนี้เนี่ยจะไม่เหมือนแป้งแบรนด์อื่นนะเพราะว่าเขาจะเป็นแป้งแบบเนื้อครีมๆนิดนึงเวลาที่เราใช้เนี่ยเราจะต้องกดทุกคนกดแป้งไปนะคะแล้วมันจะเป็นแบบเนื้อครีมๆนิดนึงอ่ะใช้อันนี้แล้วผิวสวยผิวเนียนมากคือใช้อันนี้เสร็จแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นทับนิดนึงอ่ะคือแบบหน้าคือเป๊ะไปเลยแต่ถ้าเกิดใครที่หน้าแบบแห้งอะไรเงี้ยแอมว่าใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวอ่ะคืออยู่เลยนะคะหน้าเนียนทั้งวันเนาะจันนะคะของพี่น้องฉัตรนั่นเองนะแอมจะใช้เป็นเบอร์ R33นะคะมีอยู่ช่วงนึงแอมใช้แป้งตัวเนี้ยทุกวันเลยออกจากบ้านทุกคนแต่แอมจะต้องแบบทารองพื้นแบบบางๆนิดนึงอ่ะแล้วก็ทาตัวเนี้ยเกลี่ยๆไปนะอันหน้าเนียนหน้าแมทดีนะแต่ว่าการคุมมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงแบบขนาดที่สุดนะคะนะแต่ว่าให้งานผิวสวยนะคะแล้วก็แมทดีมากๆนะก็ไปดูกันได้นะคะสำหรับแบรนด์ลันเนาะอุ๊ยแอมพูดไวมากเลยทุกคน30ตัวแล้วหรอเนี่ยแต่ว่าขอแถมอีกตัวนึงได้ป่ะอันนี้เป็นแบรนด์ที่แบบหลักพันแต่ว่าแอมใช้และแอมชอบมากไม่พูดไม่ได้แล้วคือชอบจริงๆทุกคนคือของชิเซโดนี่เป็นแป้งรุ่นนี้นะคะคือดีมากเลยอะเวลาที่แอมทารองพื้นเสร็จแล้วก็ทาแป้งตัวนี้ทับหน้าเนียนทั้งวันแล้วก็ผ่านไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงอะผิวมันจะดูแบบช้ำๆนิดนึงแบบว่าไม่ได้หน้ามันแต่แบบช้ำๆแบบสุขภาพดีอ่ะเวลาเราไปออกเดย์หรือเวลาไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยอยากให้เขาแบบเห็นว่าผิวเราแบบไม่ได้แต่งหน้าโบ๊ะนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยตอบโจทย์ดีมากเลยนะคะของชิเซโดชอบมากจริงๆอ่ะแอมมีแป้งแบบว่าหลักพันอีกนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวกันนะคะถ้าเกิดใครนะคะใช้แป้งตัวไหนที่แอมแบบรีวิวมาเนี่ย30ตัวนะคะแล้วดียังไงหรือแบบมีตัวไหนที่อยากให้แอมลองเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันนะแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์นะคะ1ไลค์คือ1กำลังใจนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนนะคะอยากดูแบบเป็นคลิปวิดีโอนะคะรวมแป้งหลักพันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ยาวจุใจมากนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะแล้วก็ไปติดตามกันได้นะคะทั้งใน Facebook Page แล้วก็ IG เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายMwah.